คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่กุ๊กกุ๊กไม่แนะนำให้ทำตามอย่างเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กกุ๊ก Channel รอบที่3แล้วทุกคนมากันที่ทุน 10,000 นะครับก็วันนี้เราบวกมานะครับนะบวกได้อยู่ประมาณ 5,000 นะครับนะเพราะว่ารอบแรกโดนไป 20,000 รอบ2ได้มา 25,000 นะครับก็หักลบกันแล้วกำไร 5,000 เนาะก็ใส่ทุน 10,000 มาครับรอบนี้นะเดี๋ยวจะเล็ดเอ้ยเล็ดลดเบ็ดลดเบ็ดให้นะครับเดี๋ยวจะเล่นสักเบ็ด300ให้ดูกันนะครับนะแล้วก็750ด้วยนะครับรอบที่แล้วเราเล่น 1,500 เยอะนะครับนะรอบนี้ก็จะเล่นเน้นเป็น2เบ็ดนี้นะครับ750กับ300นะทุกคนก่อนจะรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับนี่เปิดเทอร์โบเลยนะมันโหลดนานอย่างนี้อุ๊ยเข้าใจแล้วสาเหตุคำนวณรายการจ่ายให้เราอยู่นี่เองเพิ่งเข้าใจก็วันนี้ไม่เข้าฟรีตรงนี้แหละที่มันทำให้เราบอบช้ำเบ็ด300เนี่ยก็เป็นเบ็ดที่คนเล่นเยอะนะเมื่อก่อนนะครับก่อนที่มันจะมีไอ้เบ็ด 1,500 เบ็ด 750อะไรแบบนี้มาก็โหเบ็ด300กับเบ็ดเท่าไหร่นะ450เนาะสมัยก่อนนะครับเล่นกันโอ้โหอุตลุดเลยอะพอเดี๋ยวนี้นะครับเบ็ด1,500เบ็ด 3,000 เบ็ด750มาผมว่าคนก็ยังเล่นน้อยนะครับนะแต่ก็มีเล่นนะแบบเบ็ดเยอะๆแบบนั้นตัวนี้คนก็ยังน่าจะเล่นเบ็ด300ส่วนใหญ่นะก็150นะเท่าที่ผมสังเกตเพื่อนๆที่พูดคุยกันนะไปฮะ300ก็กดไปก่อนนะครับเปิดเทอร์โบกดไปแต่การลงปึ๊บเอ้ยวายทำไมไม่ได้ใช้ตั้ง2ตัวไปฮะเดี๋ยวจะเล่นออโต้บ้างนะครับถ้าเล่นออโต้เนี่ยจะปิดเทอร์โบนะดูดเยอะขนาดนี้คงก็ต้องลองไปเล่นออโต้ดูบ้างแล้วแหละนะครับ10ทีพอนะทุกคน ลายก็ยังเต็มโค้งเต็มเครื่องยังไม่มีโปรมาให้เห็นเลยนะนี่ก็หมุนมา3นาทีฝ่าแล้วนะเพื่อนนะเปิดเทอร์โบเลยใส่20รอบนะครับทุกคนเบ็ดเดิมนี่แหละ300เพิ่มเติมคือเราอัดในตัดให้มันหน่อยนะครับใส่เทอร์โบเข้าไปโอ้ยอุ้ยโบนัสไม่ต้องลายแล้วมีการค้างให้ดูนิดนึงด้วยนะตอนนี้ล่วงมาเยอะมากนะครับจาก 10,000 เราเหลืออยู่ 2,000 กว่าโหรอบที่แล้วรอบนี้นี่คนละเรื่องกันเลยนะครับรายการจ่ายต่างๆสงสัยเราคงจะต้องเติมเพิ่มย้ำกันไปแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมเล่นทุนเยอะไอ้เล่นทุนเล่นเบ็ด300แล้วไม่ค่อยมานะครับพอเล่นเบ็ด 3,000 ในมึงจ่ายกูบิ๊กวินรอบที่แล้วได้บิ๊กวินเบ็ด 3,000 นะฮะก็ 30,000 นะครับทุกคนแม่งพอมาเล่นเบ็ด 300นี่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะใจเย็นๆดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมใจเย็นๆก่อนก็ลงเบ็ดก็ได้นะมาเอาเบ็ด150ไป20รอบนะครับ
แล้วมีโล่มาว่ะเบ็ด150นะทุกคน1,100ครับก็อาจจะขึ้นไปได้นะทุกคนอย่าเพิ่งดูถูกมันนะครับเบ็ด150ช่วยเราได้นะครับถ้าผมใจร้อนเนี่ยใส่เบ็ด300ไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะจบไปแล้วด้วยนะก็ใจเย็นก่อนนะครับลงเบ็ดมาแต่ว่าฟรีสปินไม่ยอมเข้าให้เราสักทีทำไมมันเข้ายากจังเลยเนี่ยช่วงนี้ฟรีสปินทำไมมันเหนียวหนึบหนับอย่างนี้นะครับแม่งฟรีสปินนึกว่าการาแมนะเหนียวมุกอะไรวะเนี่ย เล่นเองยังงงกับตัวเองเลยกูคิดได้ยังไงฟุ้ยหลายบ้าอะไรวะเนี่ยบิ๊กวินมาครับน่าจะมองไม่ทันนะครับนะแต่ถ้าการจ่ายประมาณนี้มันต้องเป็นดาบนะตามสเต็ปนะครับแต่ผมเห็นเหมือนมันมีโล่เยอะๆนะครับไม่แน่ใจนะนี่ก็ไม่แน่ใจนะใส่ไป10ทีครับเบ็ด150ดาบองุ่นโอ้ง่ายๆแม่งเอ้ยแทนที่จะเข้าฟรีสปินทำไมไม่เข้าโบนัสไม่ตรงลายอีกแล้วเหรอเดี๋ยวจบอันนี้2ทีเราใส่เบ็ด300เลยนะโอ้โหโบนัส300ครับ20รอบนะแต่ว่าแอดไม่ใส่เทอร์โบแล้วนะครับ300ขอเน้นนิดนึงเน้นนิดนึงอังุ่นนั่นบนโหยลงโหดาบมาหาเตี้ยมึงเหรอวะช็อตเมื่อกี้รอดตายอยู่แล้วโอ้โหลายแต่ละลายนะครับสิ้นหวังอย่างแท้จริงนะขนาดวาย2ตัวเนี่ยมันยังจ่ายให้กูดาบแค่นี้ล่ะคิดได้ยังไงผมก็ท้อแล้วทุกคนนะครับบอกตามตรงเจอลายอย่างนี้มันพาท้อนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยช็อตไม่น่าเข้าเลยมึงยังเข้าโอ้โหช็อตนี้นี่คือปล่อยจอยไปแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่ามันไม่น่าจะไหลอะไรขนาดนี้มันยังสรรหาไหลโอ้โหฟรีสปินเข้ามาไม่จ่ายในประเด็นเนี่ยแต่ว่าข้างนอกจ่ายเยอะอยู่เราใส่เทอร์โบกดเอาเลยครับนะไหลนั่นแหละนั่นแหละทีเดียวพอเข้าปุ๊บมันก็เข้าบ่อยนะครับนะฟรีสปินเนี่ยเลยเบ็ด750เลยไม่ได้จ่ายเอ้ยไม่ได้เล่นเลยนะฮะกดแต่300กับ150 2เบ็ดนะครับทุกคนสวยฮะเอาเบ็ด750ไปเลยครับทุกคนวัดใจกันออโต้เทอร์โบ10ทีโอ้นักลบเอ้ยวัดใจแล้วนะครับช็อตนี้เมื่อกี้มีฟรีสปินนะเบ็ด300เบ็ด750ให้บ้างได้ไหมหรือลายอะไรก็ได้เต็มเครื่องอ่ะโอ้ยมงกุฎแถว2นี้เรา
เรารอดตายเลยนะนะกดเองฮะโอ้โหกูล่วงมาอีกแล้วรอบหน้ากับวัฒจักรเหมือนเดิมนะต้องกลับมาเล่นทุนเยอะอีกแล้ว โอเครอบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับรอบนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับแล้วก็แนะนำไว้นะเบส150ผมว่าดีสุดละนะครับรอบนี้นะเพื่อนๆถ้าสนใจเนี่ยเล่นก็150ผมเล่นเทอร์โบหรือไม่เทอร์โบจำไม่ได้นะครับก็ลองดูกันนะไปละสวัสดีครับ